อาหารที่กินแล้วทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและกระตุ้นการไหลเวียนบำรุงเลือดให้แก่ร่างกายคำถามที่พี่ปลาได้รับบ่อยมากตอนนี้เลยพี่ปลากินอาหารอะไรดีเนี่ยที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็บำรุงเลือดบำรุงโลหิตและที่สำคัญก็คือหาง่ายไม่แพงใกล้ตัววันนี้พี่ปลาจะเอาอาหารต่างๆมาแนะนำแต่ก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังกัน9อาหารนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะพี่ปลาบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้ใครๆก็อยากจะทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราเพราะจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นพี่ปลาเข้าใจเลยดังนั้นถ้าเราเนี่ยต้องการให้การกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดการกินอาหารต่างๆเราก็ต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์เรามาดูกันเลยว่ามีอาหารอะไรบ้างข้อที่1ขิงโอ้โหสมุนไพรไทยมีประโยชน์จริงๆและมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนซึ่งจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและมีส่วนช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดอีกด้วย2กระเทียมอู้กระเทียมที่เราทานตามบ้านนี่เป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมมากและกระเทียมมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันกระเทียมมีสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระเทียมช่วยลดคราบที่ผนังหลอดเลือดซึ่งส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดสามารถทำงานได้อย่างเรียกว่าคล่องตัวเลยเพราะฉะนั้นกระเทียมจึงมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา3ขมิ้นแน่นอนเลยขมิ้นมีประโยชน์มากมายขมิ้นเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดไขมันในหลอดเลือดและยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของหัวใจซึ่งช่วยในส่วนของการสูบฉีดเลือดอีกทั้งยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นข้อที่4ดอกกระหล่ำเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงซึ่งเป็นสารที่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดบำรุงหลอดเลือดหัวใจบำรุงเซลล์ผนังหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่5กระเจี๊ยบแดงพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่ากระเจี๊ยบแดงมีประโยชน์มากหลายคนนี่มาต้มน้ำแต่อย่าลืมนะคะต้มน้ำดื่มเราไม่ต้องใส่หวานมากเกินไปเพราะการใส่หวานมากเกินไปมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้พี่ปลามีเรื่องเล่าหลายคนเขาก็อยากจะบำรุงเลือดกันมากก็ซื้อกระเจี๊ยบมาต้มทานแต่อย่าลืมบางทีทานไปแล้วทานไปมากเนี่ยโอ้โหน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงกลายเป็นมีปัญหาในเรื่องของน้ำตาลในเลือดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ปลาจะเตือนอยู่เสมอก็คือการที่เราจะทานอะไรก็ตามไม่ให้น้ำตาลใส่มากเกินไปแล้วจะทำยังไงก็ภาวะให้มันมีรสชาติเท่านั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อกระเจี๊ยบแดงมีประโยชน์อย่างไรแน่นอนกระเจี๊ยบแดงเป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันโลหิตช่วยบำรุงเลือดและช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดสามารถทำงานได้ดีข้อที่6พริกพริกที่เราชอบทานนี่มีประโยชน์ขนาดนั้นเหรอพี่ปราแน่นอนค่ะพริกมีประโยชน์มากมายและทำไมพริกถึงมีประโยชน์คำนี้พี่ปรามีคำตอบเลยว่าพริกมีสารอะไรถึงมีประโยชน์ต่อร่างกายมาฟังกันเลยพริกมีสารแคปไซซินซึ่งมีฤทธิ์ในการทำให้หลอดเลือดขยายพร้อมช่วยในการละลายลิ่มเลือดช่วยลดการหดตัวของเส้นเลือดยับยั้งการดูดซึมไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดในร่างกายนั้นพริกจึงมีประโยชน์มากมายเลยที่จะใช้บำรุงหลอดเลือดของเราข้อที่7แตงโมแตงโมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงและยังมีกรดอะมิโนที่ช่วยให้ร่างกายผลิตสารไนตริกออกไซด์ซึ่งสารชนิดนี้มีคุณสมบัติช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวจึงทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น8ทับทิมทับทิมเป็นผลไม้ที่มีสารกระตุ้นในร่างกายที่จะทำให้ผลิตสารไนตริกออกไซด์ซึ่งสารชนิดนี้มีส่วนช่วยทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวจึงทำให้เกิดกระแสโลหิตเกิดการไหลเวียนทั่วร่างกายข้อที่9ปลาแซลมอนโอ้โหปลาแซลมอนมีประโยชน์มากเลยใช่เลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าปลาแซลมอนมีประโยชน์มากไหมเรามาดูกันสิว่าปลาแซลมอนมีประโยชน์อย่างไรและเราควรรับประทานมากน้อยแค่ไหนมาฟังคำตอบ
ซึ่งอยู่ที่นี่ละค่ะปลาแซลมอนปลาแซลมอนมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและช่วยต้านการจับตัวของลิ่มเลือดทำให้เลือดสามารถไหลเวียนได้อย่างราบรื่นมากขึ้นพี่ปลาอยากจะบอกเลยหลายคนที่รับประทานปลาแซลมอนแล้วจะรู้สึกดีแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็เราอาหารเราก็มีต้องหลายอย่างทั้งหมดต้อง9อย่าง9อย่างนี้มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายพี่ปลามีเรื่องเล่าการที่เราเนี่ยทานอาหารบำรุงเลือดเข้าไปหรือกระตุ้นให้การไหลเวียนของเลือดดีสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกได้เลยเลือดลมเราจะไหลเวียนได้ดีและจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมันมีประโยชน์มากเลยถ้าสมมติว่าเราไม่บำรุงร่างกายของเราเนี่ยเคยมีเคสหนึ่งที่มาตรวจปรากฏว่าซีดพอซีดทำอะไรก็จะเหนื่อยง่ายหายใจเหนื่อยง่ายมากเลยและปัญหาที่ตามมาก็คือจะเจ็บป่วยบ่อยเกิดการติดเชื้อได้ง่ายและน่ากลัวที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าหน้ามืดบ่อยๆเกิดล้มลงถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้วันนี้พี่ปราถึงอยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าถ้าเรารู้สึกไม่สบายหรือเรามีอาการผิดปกติอะไรต้องไปตรวจไปรักษาอย่าลืมเลยการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่สำคัญและที่สำคัญมากๆเลยถ้าเรามีอาการผิดปกติเราก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอะไรภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในผู้สูงอายุถ้าเราเกิดล้มลงไม่แน่เลยว่าเส้นโลหิตในสมองอาจจะมีปัญหาจะเกิดการแตกติดตันขึ้นมาถึงตอนนั้นเราก็จะลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ปราจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่า9อาหารที่เราควรรับประทานหรือเรารับประทานนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนค่ะ9อาหารที่จะช่วยบำรุงหรือกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมีข้อที่1เราเริ่มที่ขิง2กระเทียม3ขมิ้น4ดอกกระหล่ำ5กระเจี๊ยบแดง6พริก7แตงโม8ทับทิม9ปลาแซลมอนมีทั้งหมด9อย่างเลยเลือกรับประทานแต่อย่าลืมถ้ามีปัญหาอะไรเขียนคำถามมาที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วพี่ปราจะตอบให้เรามาดูแลกันแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปราและที่สำคัญถ้าใครสนใจเรื่อง YouTubeก็กดถูกใจกดติดตามเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆที่พี่ปราลงให้ทุกวันมาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเนี่ยพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ